Little Guardian เซสวัสดีค่ะ Little Guardian นะคะจากนิตยสาร Creo ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงดวงของสาวราศีพฤษภจะบอกว่าสาวราศีพฤษภเป็นสาวที่พราวเสน่ห์ที่สุดใน12ราศีเขามีรอยยิ้มที่น่าประทับใจจนใครๆต้องไหลหลงนั่นเองแต่มักจะทำร้ายตัวเองเพราะความเป็นคนคิดมากการงานเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณจะคงต้องรับบทหนักของการจะต้องตามเก็บแก้ไขปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อและก็ที่สำคัญต้องระวังรับอารมณ์กับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่ทุกคนเนี่ยต่างเซนซิทีฟคิดมากกลายเป็นว่าคุณน่ะก็เลยจ่อยไปเลยช่วงนี้ก็เลยไม่กล้าคิดมากหรือน้อยใจเหมือนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มฝึกภาวะของความเป็นผู้นำมากขึ้นคุณจะได้เป็นตัวแทนของเจ้านายนะคะไปเจรจาต่อรองเรื่องงานหรือไปพบปะผู้ใหญ่นะคะทำให้คุณน่ะได้เรียกเรตติ้งคะแนนน่ารักน่าเอ็นดูจากเจ้านายมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักได้แต่คำว่าถอนใจคนที่ใช่ก็ยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าก็แค่หายเหงากันไปวันรักหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ที่ว่าตอนนี้กลัวเหงาดังนั้นพยายามเห็นค่าของความรักให้มากขึ้นอย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่แต่อย่าตัดสัมพันธ์จนไม่ถนอมน้ำใจของอีกฝ่ายนะคะอย่าลืมว่าคุณเนี่ยเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนสาวที่มีแฟนแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ของคุณที่ทำให้คิดมากคำว่าความน่ารักความเสน่ห์ในตัวลดลงให้ระวังคำพูดของตัวเองมากๆนะคะช่วงนี้จะไปทำร้ายจิตใจคนที่เขาดีกับเราอย่างไม่รู้ตัวส่วนสุขภาพคุณจะมีอาการภูมิแพ้อากาศนะคะแต่คราวนี้เป็นหนักกว่าคืออะไรรู้ไหมคันตาคันแขนคันจมูกทำให้คุณเสียบุคลิกในการทำงานหรือการเดินเหินนะคะแต่วิธีแก้นะคะจะบอกว่าสีส้มอยู่ๆให้มาใส่สีส้มดูแอลแบลเนี่ยจะดีหรอจะบอกว่าใส่ได้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณมิกแอนด์แมทคำว่าสีส้มคุณอาจจะใส่กางเกงสีส้มนะคะและอาจจะใส่เสื้อสีเชิ้ตขาวเรียบๆหรือว่าอาจจะใส่เสื้อกล้ามข้างในสีส้มแล้วใส่เสื้อยืดสีขาวทับนะคะให้มันมีกิมมิคเท่านั้นเองถอยนาฬิกามาสักเดือนเป็นสีส้มสแตนแสรับรองว่าความโชคร้ายในเรื่องของสุขภาพเรื่องสิทธิเรื่องความรักจะหายเป็นปิดทิ้งไม่เชื่อลองดูยังไงก็ฝาก kiothailand.com ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Little Guardian Say